าวน์ซินโดรมหนึ่งในความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยในมนุษย์มีเด็กทารกประมาณ1 ใน 1,000คนที่มีโอกาสเป็นดาวซินโดรมซึ่งทำให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้าและมีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่คำถามคือแล้วสัตว์ล่ะสามารถเป็นดาวซินโดรมได้หรือไม่ในโลกออนไลน์คุณอาจเคยเห็นภาพสัตว์หน้าตาแปลกๆที่ถูกบรรยายว่าเป็นดาวซินโดรมหรืออาจเคยอ่านบทความที่พูดถึงสัตว์ดาวซินโดรมกันมาบ้างแต่มันเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนจากนี้ไปขอเชิญคุณมาร่วมค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปด้วยกันสัตว์ดาวซินโดรมเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงในอินเทอร์เน็ตมาหลายปีถ้าคุณค้นหาเรื่องสัตว์ดาวซินโดรมใน Google คุณจะพบรูปภาพวิดีโอและบทความเกี่ยวกับสัตว์หน้าตาแปลกๆซึ่งดูแล้วน่าจะมีความผิดปกติทางร่างกายหรือทางสติปัญญาบางอย่างสัตว์ที่มีความพิการเหล่านี้มักถูกมองว่าน่ารักและสร้างแรงบันดาลใจว่าสิ่งที่แตกต่างก็สามารถงดงามและมีคุณค่าในแบบของตัวเองได้ตัวอย่างสัตว์ดาวซินโดรมที่พบได้บ่อยคือเจ้าเสือขาวเคนนี่แมวใหญ่ขนสีขาวหายากที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งแสดงออกผ่านใบหน้ากว้างๆและจมูกกับปากที่สั้นผิดปกติสื่ออินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียพากันจับจ้องเคนนี่และทำการสรุปอย่างรวดเร็วว่ามันเป็นดาวซินโดรมจากนั้นข้อมูลนี้ก็ถูกส่งต่อและแพร่กระจายไปในโลกออนไลน์แต่คุณอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นถ้าคุณค้นหาใน Google อย่างระมัดระวังและละเอียดสักหน่อยคุณจะพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับสัตว์ดาวซินโดรมที่เผยแพร่กันอยู่นั้นแทบจะผิดโดยสิ้นเชิงแต่การจะตอบคำถามว่าสัตว์สามารถเป็นดาวซินโดรมได้ไหมเราต้องมาทบทวนก่อนว่าดาวซินโดรมคืออะไรข้อมูลทางพันธุกรรมต่างๆที่สิ่งมีชีวิตรับสืบทอดมาจากพ่อแม่เช่นสีผมดวงตาเพศและสีผิวจะถูกเก็บอยู่ในโครโมโซมซึ่งเป็นโครงสร้างที่เกิดจาก DNA ที่มีความซับซ้อนและเป็นระเบียบมากข้อมูลทางพันธุกรรมที่อยู่ในโครโมโซมจะกำหนดลักษณะร่างกายของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่แรกเกิดรวมถึงกำหนดความเจ็บป่วยเมื่อโตขึ้นหรือแม้แต่ในบั้นปลายชีวิตสำหรับมนุษย์เรานั้นมีจำนวนโครโมโซมอยู่46แท่งหรือ23คู่แต่คนที่เป็นดาวซินโดรมจะมีโครโมโซมเกินมา1แท่งคือมีโครโมโซมคู่ที่21จำนวน3แท่งแทนที่จะมีแค่2แท่งเหมือนคนปกติซึ่งศัพท์ทางการแพทย์เรียกความผิดปกตินี้ว่าโครโมโซมแฝด3ดาวซินโดรมเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่คาดเดาได้ยากเพราะทารกที่เป็นดาวซินโดรมมักเกิดจากพ่อแม่ที่มีภาวะพันธุกรรมปกติและการสร้างโครโมโซมเกินก็ดูเหมือนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแบบสุ่มความผิดปกติในระดับพันธุกรรมทำให้คนที่เป็นดาวซินโดรมมีลักษณะร่างกายแตกต่างจากคนทั่วไปคือมีโครงหน้าเรียบแบนหัวเล็กจมูกแบนตาเฉียงขึ้นคอสั้นแขนขาสั้นตัวเล็กกว่าคนวัยเดียวกันและมีความบกพร่องทางสติปัญญานอกจากนั้นยังเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนอื่นๆเนื่องจากมีระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีคนที่เป็นดาวซินโดรมจึงมีอายุขัยเฉลี่ยต่ำกว่าคนทั่วไปเนื่องจากสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจำนวนโครโมโซมแตกต่างกันและลักษณะทางร่างกายไม่เหมือนกันดังนั้นดาวซินโดรมจึงเป็นความผิดปกติเฉพาะตัวของมนุษย์เท่านั้นไม่มีสัตว์ชนิดไหนในโลกนี้ที่สามารถเป็นดาวซินโดรมได้อย่างไรก็ตามสัตว์แต่ละชนิดก็อาจมีความผิดปกติทางพันธุกรรมในรูปแบบของมันเองเช่นกันซึ่งเราอาจพอเทียบเคียงได้ว่าคล้ายคลึงกับดาวซินโดรมของมนุษย์เราได้รวบรวมสัตว์ต่างๆที่มักถูกระบุว่าเป็นดาวซินโดรมในโซเชียลมีเดียมา5ชนิดมาดูกันว่าถ้าพวกมันไม่ได้เป็นดาวซินโดรมแล้วสัตว์เหล่านี้มีความผิดปกติอะไรกันแน่สัตว์ดาวหมายเลข1น้องเสือดาวเด่นของวงการสัตว์ดาวซินโดรมคงหนีไม่พ้นเจ้าเสือขาวเคนนี่คุณจะได้พบภาพของมันเต็มไปหมดเมื่อค้นหาคำว่าสัตว์ดาวซินโดรมใน Googleมันเป็นเสือโคร่งขนสีขาวที่ได้รับการช่วยเหลือในปี2002และอาศัยอยู่ที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเธอเป็นทายครีกในรัฐอาคันซอจนกระทั่งเสียชีวิตในปี2008ใบหน้าของมันแตกต่างจากเสือปกติอย่างเห็นได้ชัดดวงตาห่างปากอ้าและจมูกสั้นด้วยรูปลักษณ์อย่างนี้ทำให้มันถูกตราหน้าว่าเป็นเสือดาวซินโดรมและกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกอินเทอร์เน็ต
แต่ในความเป็นจริงใบหน้าผิดรูปของเคนนี่เป็นผลพวงจากการผสมพันธุ์แบบเลือดชิดหรือการผสมพันธุ์ระหว่างเสือที่เป็นเครือญาติใกล้ชิดกันไม่ใช่การกลายพันธุ์ของโครโมโซมที่เป็นสาเหตุของดาวซินโดรมแต่อย่างใดเนื่องจากเสือสีขาวเป็นสัตว์ป่าที่หายากมากความสวยงามของพวกมันจึงทำให้สวนสัตว์และนักค้าขนสัตว์ต้องการเลี้ยงไว้เพื่อหาผลประโยชน์นั่นนำไปสู่การเพาะพันธุ์อย่างโหดร้ายเพื่อผลิตเสือที่มีขนสีขาวต่อไปเรื่อยๆแต่โชคยังดีที่ในปี2011สมาคมสัตววิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้สั่งห้ามการเพาะพันธุ์เช่นนี้เพราะการผสมพันธุ์แบบเลือดชิดทำให้สัตว์มีความเสี่ยงที่จะพิการแบบเคนนี่ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เลวร้ายต่อสัตว์สัตว์ดาวหมายเลข2น้องแมวสัตว์ดาวซินโดรมยอดฮิตอีกชนิดหนึ่งก็คือแมวสัตว์เลี้ยงที่ครองใจผู้คนไปทั่วโลกคุณอาจได้เห็นแมวหน้าตาประหลาดที่ถูกระบุว่าเป็นดาวซินโดรมแต่แท้จริงแล้วร่างกายของพวกมันมีความผิดปกติจากเงื่อนไขอื่นตัวอย่างเช่นลูกแมวออโต้ที่มีใบหน้าผิดรูปและเสียชีวิตตั้งแต่เล็กซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการขาดฮอร์โมนหรือการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมหรือเจ้าแมวลินบับที่มีการกลายพันธุ์หลายอย่างทำให้มีนิ้วเท้าเกินร่างกายแคระและไม่สามารถเก็บลิ้นไว้ในปากได้ส่วนเจ้าแมวมอนตี้ก็ทุกข์ทรมานจากความผิดปกติของโครโมโซมทำให้จมูกของมันไม่มีกระดูกหายใจลำบากและจามบ่อยกว่าแมวทั่วไปแต่กระนั้นใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของมอนตี้ก็ทำให้ทุกคนที่เห็นเป็นต้องตกหลุมรักสัตว์ดาวหมายเลข3น้องยีราฟเป็นที่ทราบกันว่ายีราฟเป็นสัตว์ที่มีขายาวที่สุดการได้เห็นยีราฟแคระจึงเป็นสิ่งแปลกตาอย่างไรก็ตามยีราฟเหล่านี้ไม่ได้เป็นดาวซินโดรมแต่อย่างใดพวกมันมีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เรียกว่าการเจริญผิดปกติของโครงสร้างกระดูกซึ่งทำให้กระดูกสันหลังแขนขาและศีรษะมีรูปร่างผิดปกตินอกจากนั้นยังมียีราฟบางตัวที่ประสบกับภาวะคล้ายการขาดออกซิเจนตอนแรกเกิดทำให้ทารกขาดออกซิเจนและเติบโตได้ไม่เต็มที่อย่างเช่นยีราฟจูเลียสที่เกิดในสวนสัตว์แมรี่แลนด์ซึ่งมีหัวเอ็นไปทางขวาและมีลิ้นที่ผิดปกติสัตว์ดาวหมายเลข4น้องหมาการมีลิ้นใหญ่เป็นหนึ่งในลักษณะที่พบได้บ่อยในคนที่เป็นดาวซินโดรมบางครั้งหมาที่มีลิ้นใหญ่จึงถูกสงสัยว่าอาจเป็นดาวซินโดรมแต่อันที่จริงภาวะลิ้นโตผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้จากสาเหตุอื่นสุนัขนั้นมีภาวะพร่องไทรอยที่พบได้ค่อนข้างบ่อยซึ่งทำให้พวกมันมีลิ้นใหญ่ผิดปกติห้อยจากปากแขนขาสั้นเคลื่อนไหวได้ไม่ค่อยถนัดและมีความบกพร่องทางสติปัญญาสัตว์ดาวหมายเลข5น้องลิงสัตว์ที่มีภาวะผิดปกติทางพันธุกรรมใกล้เคียงดาวซินโดรมมากที่สุดก็คือลิงเอฟหรือลิงไม่มีหางขณะที่มนุษย์เรามีจำนวนโครโมโซม23คู่ลิงเอฟนั้นมีจำนวนโครโมโซม24คู่และโครโมโซมคู่ที่22ของพวกมันก็คล้ายกับโครโมโซมคู่ที่21ของมนุษย์มากในปี2017นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นได้ศึกษาลิงชิมแปนซีตัวหนึ่งชื่อคานาโกะที่มีโครโมโซมคู่ที่22เกินมาส่งผลให้มันมีอาการที่อาจเทียบเคียงได้กับดาวซินโดรมคานาโกะมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจการเจริญเติบโตบกพร่องตาบอดเมื่ออายุ7ขวบและมีอาการอื่นๆที่พบได้บ่อยในคนที่เป็นดาวซินโดรมอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ระบุเพียงว่าอาการของคานาโกะคล้ายคลึงกับดาวซินโดรมแต่ก็ไม่ใช่ดาวซินโดรมจนถึงตอนนี้คุณคงทราบแล้วว่าสัตว์สามารถเป็นดาวซินโดรมได้ไหมคำตอบคือไม่เพราะดาวซินโดรมเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมเฉพาะตัวของมนุษย์เท่านั้นแม้สัตว์ต่างๆอาจมีภาวะผิดปกติที่ดูคล้ายคลึงกับดาวซินโดรมแต่แท้จริงแล้วความผิดปกติเหล่านั้นเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุซึ่งเป็นเงื่อนไขเฉพาะตัวตามสายพันธุ์ของพวกมันนั่นเอง